นี่ค่ะพี่เปี๊ยกจริงๆต้องบอกว่าหัวข้อวันนี้นะคะเอามาจากคำว่าฉ่ำก่อนเลยนะคะเลยต้องแบบคิดว่าเอ๊ะเราจะใช้อะไรกับคำนี้บ้างไม่อยากเชื่อว่าเป็นอะไรนะคำยอดฮิตติดเทรนด์ในโลกประโซจเชำปียีลนะประจอ้อยำปีอ้อยถึงกับงงเลยนะว่าเขาคืออะไรแบบเอ๊ะเราก็เคยใช้แต่มันฮิตขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเออเขากำลังฮิตกันอยู่เนี่ยฉ่ำเนี่ยเรดาีแล้ต้วองมพาี่ว่ดา้วดยีนะเพราะว่าหัวข้อเนี่ยมันต้องประมาณนี้แหละถูกแล้วต้องประมาณมันต้องฉ่ำๆแบบนี้เออเราก็เลยบอกว่าเออปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างนะกองทุนแต่ละกองค่ะนะคะปีนี้เรามารีวิวกันนิดนึงค่ะปีหนึ่งเกือบจะ1 ปีผ่านมาแล้วนะคะว่ากองทุนผลตอบแทนฉ่ำประจำปี2023นะคะมีกองไหนบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าพวกเขาจะได้ไปต่อปีหน้ากันหรือเปล่านะคะครับก็ชวนมาดูก่อนเลยค่ะพี่เปี๊ยกคือกองทุนเนี่ยเขาจะมีหลายกลุ่มกองทุนนะคะอันนี้ออยคัดเฉพาะกลุ่มกองทุนหลักๆมาให้ก็จะเห็นว่าตั้งแต่ต้นปีอะค่ะจนถึงออยทำจนถึงเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนาะวันที่15ธันวาคมนะคะก็จะเห็นว่าเกือบทุกกองทุนค่ะพี่เปี๊ยกเกือบทุกกลุ่มกองทุนเนี่ยตัวท็อป number 1ของกองนั้นๆเนี่ยเป็นบวกหมดเลยนะคะโดยที่คนที่เป็นบวกเยอะที่สุดเนี่ยเรียกว่าฉ่ำสุดเลยก็แล้วกันนะคะก็เป็น ASP DigiBlock กองนี้ลิงก์กับบล็อกเชนลิงก์กับพวก Bitcoin นั่นเองนะคะตั้งแต่ต้นปีใครจะไปคิดว่าขึ้นมาแล้ว 150% ค่ะกองนี้นะคะพอออยกวาดตาไปดูทุกกลุ่มกองทุนเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายกันอย่างนึงก็คือเป็นหุ้นสายโกลด์ทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหุ้นโลกหุ้น US อันนี้ก็เป็น ARK นั่นเองที่ได้อันดับ1ในกลุ่มกองทุนนี้นะคะหุ้นยุโรปก็เป็นสายโกลด์เหมือนกันและสิ่งที่น่าเซอร์ไพรส์ที่สุดก็คือกองทุนหุ้นจีนที่เราว่าติดลบค่ะพี่เปี๊ยกมันยังมีกองที่เป็นบวกได้ด้วยนะคะอันดับหนึ่งของเขาก็เป็นบวกเดี๋ยวเราจะไปดูในรายละเอียดกันเท่ากับว่าโดยกองหลักๆทั้งหมดเนี่ยจะมีกองหุ้นไทยเนาะที่ติดลบแต่ว่าถือว่าทำได้ดีกว่าตลาดนะคะเพราะว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยน่าจะติดลบประมาณ 15-16% ตั้งแต่ต้นปีแต่กองนี้ค่ะ ASP T12 นะคะติดลบไปแค่ 2% เท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันว่าเขาไปลงอะไรกันบ้างเราควรต้องจำชื่อกองพวกนี้ไว้นะเพราะว่าแปลว่าเขาฝีมือดีนะในปีที่แล้วเนี่ยเขาสามารถบีทตลาดได้เนาะค่ะใช่ค่ะนะคะชื่อกองทุนอาจจะเยอะกันนิดนึงพยายามพูดเรื่อยๆมาพูดกันบ่อยๆจะได้จำกันได้นะคะทีนี้ออยสโคปลงมาเหลือแค่1เดือนที่ผ่านมาบ้างว่าในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยกองไหนที่เป็นท็อปของแต่ละกลุ่มกองทุนบ้างนะคะก็จริงๆมันน่าเดิมมากเลยกับพี่เปี๊ยกอย่างกองที่ทำผลตอบแทนได้ดีที่สุดในทุกกลุ่มก็ยังเป็น ASP DigiBlock ที่มันลิงก์กับตัว Bitcoin นะคะแล้วก็จะเป็นแกงหุ้นโกลด์ทั้งนั้นเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปไล่ดูรายละเอียดกันค่ะอันนี้ออยพามาดูกองทุนที่ทำผลตอบแทนได้ดีที่สุดในช่วง1เดือนที่ผ่านมานะคะเรียกว่า1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยกวาดตาดูนะคะ4กองทุนเนี่ย4กองทุนแรกเนี่ยเป็นแก๊งเดียวกันเลยค่ะก็คือแก๊งบล็อกเชนนะคะเรียกว่าใครที่มีหุ้นที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีโนพวก Bitcoin เนี่ยก็ขึ้นกันหมดเลย ASP DigiBlock เนี่ยขึ้นแรงสุดค่ะ1เดือนที่ผ่านมาบวกไป 44% แล้วก็ Year to Date เนี่ยบวกไป 150% เลยนะคะเท่ากับ4กองนี้เป็นหุ้นบล็อกเชนเป็นหุ้นที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีแล้วมีอีกตัวนึงที่ติดมาด้วยก็เป็นกองของ ARK นะคะ ARK W นั่นก็คือกอง T Next Gen นั่นเองค่ะกองนี้ก็ไปลิงก์กับ Bitcoin เช่นกันทีนี้ออยชวนมาดูว่าทำไม ASP DigiBlock ถึงน่าสนใจมากค่ะพี่เปี๊ยกกลุ่มกองทุนที่เขาไปลงในพวกหุ้นบล็อกเชนเนี่ยมันมีหลายกองนะคะมีของ LH ของ SCB ของ KTAM นะคะแต่ว่าสังเกตดูว่า ASP DigiBlock เนี่ยหวือหวาที่สุดเลยขึ้นก็แรงสุดลงก็แรงสุดนะคะเขาไปลงในอะไรอ่ะเขาไปลงในกองแม่ที่ชื่อตัว DAP นะคะ VanEck Digital Transformation ซึ่งกองเนี่ยเขาเรียกว่าhigh conviction มากๆถือหุ้นแค่22ตัวเท่านั้นกองอื่นเนี่ยอย่าง SCB อ่ะถือหุ้นอยู่ประมาณ40กว่าตัวแต่กองเนี่ยเรียกว่าถือหุ้นน้อยตัวมากแล้วไปดูไส้ในของกองเขาค่ะเป็นหุ้นที่แบบเขาไปถือเหรียญ Bitcoin ทั้งนั้นเลยอย่างตัว MicroStrategy Marathon Digital หรือว่า Coinbase เนี่ยถือเหรียญ Bitcoin อยู่ในพอร์ตเพราะฉะนั้นแน่นอนมันมีความสัมพันธ์กับราคา Bitcoin สูงมากๆเลยนะคะกองทุนตัวนี้ซึ่งเนี่ยแหละค่ะ ASP DigiBlock ก็เป็นเขาไปลงในกองตัวนี้ตัว VanEck นะคะเลยชวนพี่เปี๊ยกมาดูกันหน่อยค่ะว่าตัวราคากองแม่ของ ASP DigiBlock เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะดูแล้วเป็นไงพี่ออยมันเหมือนมันจะทะลุไฮเดิมไปแล้วเกือบมันถึงไฮเดิมอยู่ใช่ไหมคะพี่ทดสอบอยู่ทดสอบอยู่
นี้ทดสอบเนี่ยมันอาจจะมีย่อบ้างนะแต่ว่ากองทุนที่ยังไปได้ปีหน้าอย่างน้อยก็ครึ่งปีหน้าเนี่ยก็คือกองทุนที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนี่กลับไปเลยค่ะจดชื่อกองทุนเหล่านี้เอาไว้เลยนะคะที่เป็นกลุ่มกองทุนที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีทั้งนั้นเลยนะคะใช่ครับใช่ครับค่ะแต่เดี๋ยวออยมีสรุปตอนจบให้ว่าออยเลือกกองไหนมาให้นะคะครับทีนี้ตัวนี้ขึ้นทดสอบจุดไฮจะมีพักตัวสุดท้ายจะทำนิวไฮได้ในปีหน้าครับค่ะกองทุนนี้ซึ่งกองทุนนี้เนี่ยมีทั้ง SSF แล้วก็ RMF ด้วยในช่วงที่เหลือไม่กี่วันนี้เนี่ยทยอยเข้าไปเก็บกันได้ได้ครับได้ครับแต่ว่าต้องบอกว่าจริงๆตัวเนี้ยเราแนะนำมาสักระยะหนึ่งแล้วนะนี่บอกไว้ก่อนนะชื่อกองทุนเนี้ยตั้งแต่เราสนใจบิตคอยน์แล้วแต่ว่าตรงนี้ก็ถือว่าแพงไปนิดนึงรอย่ออาจจะดีกว่าเพราะฉะนั้นในช่วง2วันนี้อาจจะยังไม่ใช่จังหวะในการเข้าพี่วันค่ะก็รอเขาสักนิดนึงยังเหลือสัปดาห์หน้านะคะครับไปดูตัวนี้ค่ะเป็นของคุณแคที่หูนะคะกอง ARKW ก็ลงตามคล้ายๆกับกองเมื่อกี้เหมือนกันแต่ว่าเหวี่ยงน้อยกว่าค่ะตัวเนี้ยออยเห็นว่าพอผ่านไฮแทบจะไม่มีสะดุดเลยค่ะขึ้นอย่างมั่นคงทะลุไปทะลุไปเรื่อยเลยกองเนี้ยอาจจะต้องรอย่อแล้วมันจะไม่ได้หุ้นอ่ะอาจจะต้องเอาวะอะไรประมาณนี้นะค่ะถ้าพี่เปียกเลือกพี่เปียกชอบตัวนี้หรือตัวนี้มากกว่ากันคะชอบตัวนี้มากกว่า ARKW กองอาร์คของคุณแคที่วูดนะคะกองนี้ใช่ครับเข้าได้เลยทยอยก็เรียกว่าเข้าไปกันก่อนไม้หนึ่งก็แล้วกันเพราะว่ากลัวจะไม่ย่อลงมารับเราใช่ครับใช่ครับถ้ามันย่อลงมาก็ดีเราก็รออยู่ค่ะทีนี้เราไปดูสินทรัพย์ที่2กองเมื่อกี้เนี่ยลิงก์ด้วยมีความสัมพันธ์อยู่ค่อนข้างสูงก็คือตัวบิตคอยน์นั่นเองค่ะตอนนี้ราคาเป็นยังไงบ้างคะพี่เปี๊ยกเราเห็นไหมพอขึ้นไปถึงจุดหนึ่งมันจะพักตัวทุกครั้งเลยเห็นไหมเราเห็นไหมเราก็อยากเห็นกองทุน2กองเมื่อสักครู่เนี่ยพักตัวแบบเนี้ยเราถึงจะเข้าซื้ออ๋อค่ะเพราะนั้นโดยหลักก็ควรจะย่อก่อนนะมันไม่ควรจะขึ้นแบบนั้นนะโดยเฉพาะอาร์คิวไม่รู้มันไปกินอะไรขึ้นมานะมันไม่ย่อเลยนะแนบบิตคอยย่อมาได้2อาทิตย์แล้วนะอย่างนี้เรียกว่าสวยแล้วในการเข้าไหมคะใช่ใช่จังหวะแบบนี้พี่จะชอบมากพักแบบนี้แล้วเราจะซื้อเพราะฉะนั้นหลักการดูขึ้นสูงรอย่อจังหวะย่อเนี่ยมีหลายวันไม่ต้องรีบนะคะก็เขาจะมีเหมือนสะสมพลังเนาะใช่เป็นเดือนอ่ะเป็นเดือนอ่ะค่ะก็บิตคอยน์ใครเล่นเป็นเหรียญอยู่แล้วหน้าเข้าจังหวะนี้สะสมพลังได้พอสมควรแล้วพักตัวพอมาได้ต่อเหรียญเล่นเป็นเหรียญอยู่แล้วถูกต้องถ้าเล่นเหรียญอยู่แล้วนะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเอาสรุปให้ค่ะกองทุนหุ้นที่วิ่งตามราคาบิตคอยน์นะคะมี2กองถ้าสายซิ่งไปเลยนะคะคือรับความเสี่ยงได้เนาะเวลาขึ้นแรงลงแรงเนี่ยไปที่ ASP Digiblock นะคะกองนี้มีทั้ง SSF แล้วก็ RMF นะคะซึ่งเราเหลืออีกไม่กี่วันสุดท้ายเนี่ยรอจังหวะย่อแล้วก็ทยอยรับเก็บเข้าไปได้ค่ะสำหรับคนที่อยากเล่นตามราคา Bitcoin แต่ไม่เอาเหวี่ยงเท่า Asset Plus เนี่ยก็แนะนำเป็นกองของ ARKW นะคะก็จะมีกอง Tisco ค่ะ T Next Gen ซึ่งมีทั้ง SSF แล้วก็ RMF ด้วยนะคะออชวนไปดูไส้ในของ ARKW นิดนึง ARKW เนี่ยเขามีหุ้นที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเนี่ยอยู่แค่ 14%คือเขาไม่เวทไปที่คริปโตเคอเรนซีอย่างเดียวเหมือนกองเมื่อกี้นะคะเขายังมีพวกกลุ่มคลาวด์คอมพิวติ้งมีกลุ่ม AI มีหลายทีมอยู่ด้วยกันนะคะก็อันนี้เป็นกองที่เรียกว่าเหวี่ยงน้อยกว่ากองเมื่อสักครู่ค่ะแล้วก็ข่าวล่าสุดกับพี่เปียคุณแคที่วูดเนี่ยเขาเริ่มทยอยขายตัวคอยเบสกับตัวเกรย์สเกลบิตคอยที่เป็นกองทุนที่ถือเหรียญบิตคอยแล้วไม่รู้ทำไมถึงเริ่มขายแล้วนะคะแต่ก็เนี่ยอันนี้เป็นโพซิชันล่าสุดของเขาคือทยอยขายออกมาละนะคะครับเขาน่าจะมาลุยไอ้ตัวอะไรนะ Cloud Computing ใช่ไหมกับ AI อ่ะพี่ว่าใช่เลยค่ะเพราะตอนนี้เขาเริ่มไปสนใจพวกบริษัท AI นะคะก็มีล่าสุดเขาก็ไปเพิ่มพอร์ตหุ้น Pinterest นะคะเป็นโซเชียลแพลตฟอร์มอันนึงค่ะเพราะฉะนั้น2กองนี้นะคะซื้อได้นะคะตามราคา Bitcoin ASP Digiblock หรือว่า T Next Gen ค่ะไปดูกลุ่มที่2กันบ้างค่ะเขาเรียกว่าเป็นกลุ่ม Global Equity นะคะ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยบวกไป 21% กลุ่มหุ้นสหรัฐก็จะบอกว่า2กองเนี่ยที่ออยวงเอาไว้คือ TES Gino กับ KF Inno 2กองนี้เนี่ยเขามีกองแม่กองเดียวกันเลยนะคะ
ก็เลยจะพูดรวมไปด้วยกันเลยค่ะว่าทั้ง2กองทุนนี้เนี่ยเขาไปลงทุนในอะไรนะคะเขาลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่เกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมนะคะซึ่ง2กองนี้เนี่ยไปลงในกองแม่กองเดียวกันค่ะชื่อ Nikko Ark Nikko Ark Nikko เป็นบลจ.ค่ะแล้ว Nikko เนี่ยก็ให้ Ark เนี่ยช่วยบริหารเพราะฉะนั้นหน้าตากองทุนนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับ Ark K ค่ะ Ark K เป็น Ark แม่เนาะเป็นจักรวาล Ark เลยนะคะแต่เมื่อกี้ Ark W เนี่ยเป็นทีมย่อยของ Ark K อีกทีนึงนะคะเพราะฉะนั้น2กองนี้เนี่ยเขาไปลงในNikko Ark ซึ่งหน้าตาเหมือน Ark นะคะออยเอามาเทียบกราฟให้ดูค่ะพี่เปียกเส้นสีส้มเนี่ยคือ Nasdaq 100นะคะเส้นสีฟ้าเนี่ยคือกองทุนที่ลงใน Ark K ก็จะเห็นว่าความผันผวน Ark K มีเยอะกว่าปัจจุบันเนี้ยใครที่ถือกอง Ark K นะคะ1ปีย้อนหลังเนี่ยนำหน้า Nasdaq 100แล้วอย่างตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเอ้ยหุ้นแบบ7ตัวเนาะ7นางฟ้ามันขึ้นมาอย่างเดียวเลยนะคะแต่ว่ามาดูช่วงนี้นี่เรียกว่า Ark K นี่เร่งสปีดแซงหน้าNASDAQ 100ไปเรียบร้อยนะคะก็ไปดูหน้าหุ้นนะคะหน้าหุ้นก็เป็นหุ้นที่คุณแคทที่บูดชอบทั้งนั้นเลยค่ะหุ้นโรกุคอยเบสซูมวิดีโอเทสลานะคะหรือหุ้นบล็อกนั่นเองค่ะไปดูกองแม่ RK กันหน่อยค่ะพี่เปี๊ยกดูแล้วน่าเข้าไหมคะกองนี้เนี่ยย่อทุกครั้งของการย่อเข้าได้ได้โอเคเลยคือปีหน้าเนี่ยถ้าเรามีหุ้น RK หรือกลุ่มกองทุนประเภทนี้อยู่นะ RW ใช่ไหมตัวแรกRW นี่ว่ายังถือได้ด้วยนะยังถือได้ด้วยนะไม่มีสัญญาณขายแสดงว่าแกง R เนี่ยออยว่าน่าจะเข้าได้กันหมดนะคะ RK RW เข้าได้หมดก็เหลือแค่ว่าจังหวะกับแนวรับอะที่แบบจังหวะเข้านั้นซึ่งมันไม่เปิดจังหวะให้เขาทำอะไรเลยถ้าโชคดีในช่วงต้นปีเกิดมีพักตัวแบบสกุลเหรียญบิตคอยน์ค่อยๆซื้อก็ได้จริงๆนะคือตำแหน่งนี้ไม่ค่อยอยากให้ไล่อะบอกตรงเราไม่ถนัดแต่ว่าถามว่าเออแล้วมันน่าจะไปต่อได้ไหมบอกว่าไปต่อได้แต่ว่าเราอยากให้มันพักฐานเพื่อที่เราจะได้ซื้อเท่านั้นเองค่ะนะคะถ้าใครแบบกลัวแบบไม่ลงมารับก็อ่ะทยอยเข้าไม้หนึ่งไปก่อนหรือใครรอได้ก็รอให้เขาลงมาพักตัวนิดนึงนะคะครับดูแล้วเนี่ยสายโกลด์นี่น่าจะมากันหมดเลยขอดู Nasdaq 100อีกกลุ่มนึงค่ะพี่เบียร์ Nasdaq ก็จะวิ่งตามไอ้ชุดเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าตัว Nasdaq นี่มันค่อนข้างอิ่มตัวระดับหนึ่งนะมันไปช้านะเห็นจังหวะพักของ Nasdaq ที่เป็นจังหวะซื้อไหมตอนประมาณสักเดือนค่ะก่อนหน้านี้มันจะมีจังหวะอย่างเงี้ยเราอยากได้จังหวะแบบนี้อยากได้จังหวะแต่พอดูเส้นกราฟแล้วเนี่ยไปดูอาร์นี่หวือหวากว่าเยอะเลยนะคะขึ้นทีหนึ่งขึ้นแท่งเขียวใหญ่ใช่มันหวือหวากว่าเยอะนี่ถามว่าเราเล่น Nasdaq ดีไหมบอกว่าจริงๆเราอยากให้ขาย Nasdaq มาซื้อกองที่วิ่งไกลๆแบบนี้มากกว่าค่ะนะคะในมันก็จะขึ้นแล้วอ่ะเราก็ต้องไปหุ้นที่มันมีเบต้าสูงเนาะก็คือตลาดขึ้นเขาขึ้นแรงกว่านะคะใช่ค่ะงั้นอย่างนี้โอเคสรุปนะคะถ้าชอบหุ้นเทคขนาดใหญ่ไป SCB NDQ นะคะกองนี้เนี่ยลงตาม Nasdaq 100ซึ่งมีทั้ง SSF แล้วก็ RMF นะคะแต่ถ้าเกิดชอบหุ้นเทคขนาดเล็กซึ่งใจเราอ่ะเชียร์ว่าขายหุ้นเทคใหญ่มาเข้าหุ้นเทคเล็กดีกว่านะคะก็จะมีกองTES Gino ค่ะซึ่ง TES Gino เนี่ยกองแม่เขาก็คือ Nikko Ark นั่นเองนะคะหน้าตาคือหุ้น Ark K เลยก็มีทั้งกอง SSF แล้วก็ RMF ด้วยค่ะกลุ่มถัดมานะคะวันนี้หลายกองนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวค่อยไปสรุปอีกทีนึงก็แล้วกันนะคะไปดูยุโรปกันค่ะพี่เปี๊ยกจริงๆหุ้นยุโรปเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่เนาะแต่ว่าขึ้นมาแต่มันขึ้นมาเงียบๆถูกต้องค่ะ1เดือนที่ผ่านมานะคะก็มีกองยุโรปที่เป็นสายโกลด์ด้วยนะต้องเป็นยุโรปสายโกลด์ก็คือ K ยุโรปเนี่ยขึ้นมาบวกไป 11% แล้วก็มี Tisco GY คือหุ้นเยอรมันเนี่ยขึ้นไป 6% กว่านะคะแล้วในกลุ่ม Emerging Market ประเทศ Emerging Market ก็มีไทยมีจีนมีอินเดียเนี่ยแต่ว่ากองทุนที่ทำผลตอบแทนได้ดีที่สุดก็กลายเป็น Eastern Europe ค่ะก็คือยุโรปทางพวกโปแลนด์เช็กหรือว่าฮังการีพวกนั้นก็ขึ้นมานะคะซึ่งทั้ง3กองทุนนี้เนี่ยทำผลตอบแทนได้ดีที่สุดในกลุ่มนะคะทั้งในรอบ1เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ year to date ด้วยอย่าง Eastern Europe อะค่ะยุโรปทางตะวันออกเนี่ยบวกไปถึง 45% เลยตั้งแต่ต้นปีนะคะเยอรมันบวกไป 16% แล้วก็ในยุโรปที่เป็นสายโกลด์บวก 23% ค่ะออยพาไปไล่ดูก่อนนะหุ้นกองทุนยุโรปที่ทำผลตอบแทนได้ดีที่สุดทั้ง year to date แล้วก็ทั้ง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นกองแม่กองเดียวกันก็คือ Allianz Europe Equity Growth นะคะกองนี้ลงในหุ้นยุโรปสายโกลด์แต่เป็นโกลด์ขนาดใหญ่ค่ะถือหุ้นยุโรปอยู่50ตัวด้วยกันนะคะ
ไปดูหน้าตากองแม่ค่ะเขาถืออะไรกันบ้างนะคะเขาจะมีหุ้นอย่าง ASML ASML เป็นบริษัทที่ทำเครื่องผลิตชิปเนาะอันนี้เป็นของเนเธอร์แลนด์นะคะมีบริษัทที่2 Novo Nordic นะคะอันนี้ทำยารักษาเบาหวานค่ะที่เอามาฉีดอินซูลินที่บ้านเนี่ยค่ะก็ดู Novo Nordic เนี่ย1ปีที่ผ่านมาบวกไปแล้ว 46% นะคะบริษัทนี้เนี่ยเป็นสัญชาติเดนมาร์กค่ะตัวนี้แอบดูน่าสนใจค่ะพี่เปียกเขาแบบได้สิทธิบัตรยาไอตัวยาฉีดอินซูลินเบาหวานนะคะแล้วก็เรียกว่า margin เขาดีมาก profit margin ของเขาเนี่ย 35% ซึ่งถ้าเกิดเราดูหลุยส์วิตตองเนี่ยค่ะ margin อยู่แค่ประมาณ 18% ก็เรียกว่าไอตัวเนี่ยไอ Novo Nordic เนี่ยยังมี margin ได้สูงกว่าได้เพราะเขาเป็นไม่กี่เจ้าที่ทำไอตัวยาฉีดรักษาเบาหวานนะคะพาไปดูกราฟของเขาค่ะพี่เปียกอันนี้เป็นหุ้นรายตัวเนาะบริษัท Novo Nordic เนี่ยเขาลิสต์อยู่ในสหรัฐด้วยนะคะถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยสามารถไปซื้อในตลาดหุ้นสหรัฐได้ก็ในช่วง5ปีที่ผ่านมาจะสังเกตเห็นว่าคนอื่นเขาตกกันลงมานะคะตั้งแต่ช่วงโควิดเนี่ยเขาเนี่ยเรียกว่าขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะแล้วแม้กระทั่งอย่างช่วงปี2022ที่ตลาดเขาตกกันมาแรงๆเนี่ยตัวนี้ก็ยืนสร้างฐานได้แล้วก็เนี่ยค่ะช่วงประมาณปี2023เนี่ยขึ้นมาได้อย่างโดดเด่นมากเลยค่ะบริษัทนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งในหุ้นที่กอง K ยุโรปหรือ KF ยุโรปเนี่ยถืออยู่นะคะ2กองนี้ลงในกองแม่เดียวกันจะเข้ากองไหนก็ได้ค่ะมีทั้ง RMF และ SFF นะเขามีแต่ RMF ค่ะเขาไม่ได้มี RMF ค่ะออยชวนมาให้ดูว่าถ้าเราเทียบตัวดัชนีของยุโรปเนาะตัว Stock 600คือเส้นสีส้มเนี่ยกับเส้นสีฟ้าที่เป็นกองยุโรปเมื่อสักครู่ที่ออยบอก KF ยุโรปเนี่ยค่ะที่ลงในหุ้นโกลด์จะสังเกตเห็นว่ามันหวือหวากว่าขึ้นได้แรงกว่านะคะลงก็ลงแรงกว่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจจะต้องให้พี่เป๊กช่วยดูกราฟตัวStock 600ค่ะว่าแนวโน้มยังดูเป็นขาขึ้นอยู่ไหมคะออยคิดว่ามันวิ่งคล้ายๆกองอาร์คไหมเหมือนกันโน้มมันทำนิวไฮแล้วก็ค่อยๆเลี้ยงขึ้นอย่างมั่นคงใช่แล้วไม่มีจังหวะให้เราซื้อเลยพี่คาดว่าในปีหน้าเนี่ยตัว Stock 600หรือกองทุนที่เกี่ยวข้องกับยุโรปโดยเฉพาะบริษัทเมื่อสักครู่เนี่ยที่ทำยาฉีดเบาหวานน่าสนใจมากถ้าจะซื้อเป็นรายตัวก็น่าจะได้ด้วยซื้อเป็นรายเซกรายอุตสาหกรรมหรือรายกองทุนก็น่าจะได้นะกองนี้ก็น่าสนใจที่จะไปต่อนะอย่างน้อยครึ่งอันนี้เราดูแค่สัก3เดือนนะ3เดือนแรกคือเทคนิคมันดูไกลกว่านี้ลำบากมันต้องดูประมาณสักระยะ3เดือนระยะทำการอยู่ประมาณไม่เกิน3ได้เลยค่ะอย่างน้อยก็ได้หุ้นถือสำหรับลดหย่อนภาษีแล้วเดี๋ยวอีก3เดือนข้างหน้าเราก็ค่อยไปปรับพอร์ตกันได้เพราะมันสวิชกองได้นะกอง IMF SSF นะคะครับครับค่ะก็ถ้าเกิดเป็นหุ้นยุโรปสายโกลด์เนี่ยค่ะที่เล่าไปเมื่อสักครู่นะคะกองของ Allianz เนี่ยออยเลือกให้เป็นของค่าย KF ก็คือค่ายกรุงศรีนะคะ KF ยุโรปซึ่งเขามีกองปกติแล้วก็กอง RMF ด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดใครจะเล่นตามดัชนี Stock 600นะคะก็จะมีกอง SCB EU EQ นะคะซึ่งเขามีกองภาษีก็คือ SCB RMEU ค่ะส่วน SSF เนี่ยจะมีกองของ Tisco EU-SSF นะคะกองนี้ลงตาม Stock 50นะคะ Stock 50ก็คือหุ้นยุโรปแค่50ตัวไม่นับอังกฤษด้วยแต่ Stock 600คือหุ้นยุโรปแบบรวมอังกฤษด้วยนะคะเพราะฉะนั้นยุโรปก็น่าสนใจเมื่อกี้หุ้นเกี่ยวกับBitcoin ก็น่าสนใจนะคะ ARK หุ้นโกลด์ก็น่าสนใจดูแล้วน่าจะเป็นปีที่ดีของตลาดเหมือนกันนะคะเอาในช่วงในช่วงควอตก่อนละกันปีหน้านะมีรุ่นเลยค่ะพามาให้ดูคนนี้นิดนึงค่ะ KWIEE Euro นะคะเขาลงในหุ้น Emerging Market ที่เป็นยุโรปก็อย่างพวกกรีซโปแลนด์คาซัคสถานโรมาเนียอย่างเงี้ยนะคะสังเกตดูว่าเขาตกลงมาหนักมากเลยเมื่อปีที่แล้วที่เกิดสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียนะคะแล้วก็ปีนี้ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีมาก็เลยบวกไปเยอะค่ะ40กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ก็ได้เป็นที่มาว่าทำไมกองนี้บวกมาเยอะก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าเขาตกลงมาแรงขนาดไหนนะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้ไม่ได้เอามาแนะนำอะไรเอามาให้ดูว่าทำไมมันถึงขึ้นมาได้แรงปีนี้นะคะใช่คือกองนี้เราก็พี่ก็เพิ่งเคยเห็นนะว่ามีกองอันนี้อยู่ในตลาดหุ้นอยู่ในกองทุนด้วยนะค่ะจริงๆถ้ามีการที่อยากให้พี่เพียงมาดูมากเลยเดี๋ยวว่าโอ้โหมันยังไหวอยู่หรือเปล่าเนาะแต่ก็เทียบกับที่เขาเคยลงมาเนี่ยมันก็ยังอีกพอสมควรเหมือนกันนะคะค่ะงั้นเราไปดูหลักในการดูกราฟแบบนี้นะดูง่ายๆคือเอาจุดสูงสุดอะกับจุดต่ำสุดมาเทียบกันนะค่ะแล้วถ้ามารีบาวเกิน 50% ได้เกิน 50% นะ
กองน่าสนใจขึ้นต่องั้นกองนี้ดูมีแนวโน้มแล้วค่ะเพราะถ้าเกิดมองจากสายตาที่ออยว่ามันน่าจะขึ้นมาประมาณครึ่งนึงได้อยู่นะคะเออเราใช้ลอจิกประมาณเนี้ยแต่ถ้ายังต่ำกว่า 50% แต่ว่าแรงขายยังเยอะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าที่ฟังอยู่ไปวัดไม่ประทัดดูวัดดูว่าลงมาจากจุดสูงสุดลงมาจุดต่ำสุดแล้วตอนนี้เราขึ้นมา 50% แล้วหรือยังอ๋อดูจากสายตาน่าจะถึงประมาณ 50% แต่เดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดอีกทีนึงค่ะครับมาดูญี่ปุ่นกันบ้างค่ะเรียกว่าปีนี้ก็เป็นท็อปฟอร์มมากเลยนะคะ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยบวกไป 3% นะคะกอง ABJO แต่ว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะบวกสวยๆเลยคือกอง ASP NGF นะคะเอาแยกแบบนี้กองทางซ้ายมือเนี่ยคือกองที่บวกได้ดีที่สุดในรอบ1เดือนที่ผ่านมากองทางขวามือเป็นกองที่บวกได้ดีที่สุดตั้งแต่ต้นปีซึ่งตัวทั้ง2กองนี้เนี่ยเป็นหุ้นโกรทเหมือนกันนะคะหุ้นเติบโตอันนี้เอามาเทียบให้ดูเป็นเส้นกราฟค่ะเส้นสีส้มเนี่ยคือ ASP NGF นะคะเป็นกองที่ทำผลตอบแทนได้ดีตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยบวกไป 28% เอาชนะกองที่ลงตามดัชนีนิเคอิ225ด้วยนะคะแต่ว่าใน1เดือนช่วง1เดือนระยะสั้นเนี่ยกองที่ขึ้นมาได้ดีกว่าก็คือกอง ABJO ค่ะแต่ถามว่าออยชอบกองไหนมากกว่ากันระหว่าง ABJO กับ ASP NGF นะคะออยชอบกองทางขวาค่ะ ASP NGF นะคะก็เป็นกองที่ทำผลตอบแทนได้ดีในระยะยาวคือในระยะตั้งแต่ต้นปี6เดือนหรือว่า3ปีที่ผ่านมาไอ้ ABJO เนี่ยมันเพิ่งจะมาดีในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเท่านั้นนะคะแล้วก็ไปดูไส้ในกองของ ASP NGF เนี่ยค่ะหน้าตาหุ้นที่ถืออยู่เนี่ยก็คล้ายๆกับที่คุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์มาซื้อหุ้นญี่ปุ่นเลยนะคะก็เรียกว่ามองคล้ายๆกันค่ะนะคะก็สรุปว่ากองญี่ปุ่นก็คือเอาชอบ ASP NGF ถ้าเกิดเป็นกอง Active นะคะซึ่งกอง Active เราดูแล้วแหละว่าเขาสามารถทำผลตอบแทนเอาชนะpassive ได้ชนะดัชนี Nikkei 225ได้ค่ะก็เลยอยากจะให้พี่เจฟมาช่วยดูด้วยว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันยังไปต่อไหมคะปีหน้าปีนี้บวกมาตั้งประมาณกับน่าจะ 30% ได้แล้วค่ะพี่เปียกมันบวกครึ่งปีแล้วครึ่งปีหลังก็ไซด์เวย์เห็นนะค่ะไม่น่าไปได้กองเนี้ยญี่ปุ่นเนี่ยขายดีกว่าขายครับแต่สังเกตแล้วนะคะพี่เปียกปีไหนที่ประเทศไหนบวกมาเด่นๆน่ะปีถัดไปอ่ะมันจะไม่ค่อยรอดเนาะเหมือนกับมันต้องลงหรือไม่ก็นิ่งๆแล้วอะค่ะใช่ถูกต้องค่ะก็กองนี้ใครมีแล้วใครมีญี่ปุ่นนะคะแนะนำว่าขายออกก่อนดีกว่านะคะแล้วเรามีกองที่น่าสนใจกว่าหลายๆกองเลยนะคะที่พูดไปเนี่ยเพราะฉะนั้นกองนี้ขายค่ะไปดูอินเดียกันหน่อยค่ะเนื้อหอมมากๆเลยแล้วก็ตอนนี้อินเดียขนาดตลาดหุ้นของเขาว่าแซงหน้าฮ่องกงไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นตลาดหุ้นที่ใหญ่เป็นอันดับ7ของโลกแล้วด้วยค่ะอินเดียเนี่ย1เดือนที่ผ่านมากองที่นำโด่งมาเลยก็คือ KF อินเดียค่ะบวกไป 7% ค่ะกองนี้เขาลงในทวีปอินเดียนะคะก็ตั้งแต่อินเดียบังคลาเทศปากีสถานนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่ในอินเดียตั้งแต่90%เนี่ยอยู่ในอินเดียนะคะถือหุ้นอยู่41ตัวค่ะกองนี้มีRMF ด้วยออยชวนไปเทียบกองนี้กับกองดัชนีค่ะ KINDX เนี่ยเป็นดัชนีนะคะ Nifty 50ส่วน KF India เนี่ยเป็นกอง Active ค่ะก็จะเห็นว่ากอง Active เนี่ยเวลาขึ้นเนี่ยมันขึ้นได้แรงกว่าจริงๆนะคะนำโด่งขึ้นไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นออยดู Nifty 50ให้พี่เป๊ะดู Nifty 50ก่อนถ้าเป็นขาขึ้นออยเลือกกอง Active ค่ะได้ขาขึ้นครับวิธีการขาขึ้นรอบนี้เป็นวิธีการขาขึ้นที่คล้ายๆกันทุกตลาดคือขึ้นแล้วมีจังหวะย่อให้ซื้อน้อยมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นปีหน้าคือ3เดือนแรกเนี่ยกองอินเดียก็ยังขึ้นต่อถือเป็นอีกกองหนึ่งที่น่าจะยังน่าสนใจอยู่ใครที่มีอยู่ซื้อไว้ตอนมันพักฐานก็ให้ถือต่อครับส่วนซื้อเนี่ยพี่ค่อนข้างไม่คือค่อนข้างกลัวค่อนข้างแบบไม่ถนัดกับเกมแบบนี้ไม่ว่าจะเป็น ARK K ARK W หรือว่าตัวอะไร 2-3 ตัวที่เราผ่านมาคือบอกได้แค่ว่ามันไปต่อแต่ว่าไอ้จุดซื้อเนี่ยเป็นปัญหาซึ่งผู้ลงทุนต้องตัดสินใจเองว่าจะสู้ต่อหรือจะทำยังไงถ้าเล่นตามสไตล์พี่เปี๊ยกรอย่อก่อนใครแบบกลัวไม่รับก็เข้าไปก่อนได้สักไม้หนึ่งนะคะใช่จริงๆอินเดียเนี่ย 2-3 วันมานี่ก็ดูเหมือนแอบแบบไม่รู้เรียกว่าย่อไหมคะอย่างนี้
ก็มันแค่เนี้ยมันได้แค่เนี้ยอยู่เห็นป่ะแล้วเราต้องตัดสินใจอ่ะว่าเอาหรือไม่เอาอ่ะอันนี้พี่ไม่ค่อยถนัดค่ะนะคะก็อยู่ที่นักลงทุนเลยค่ะนะคะจะยังไงดีใครต้องซื้ออยู่แล้วกองประหยัดภาษีก็อาจจะต้องเข้ากันไปก่อนนะคะถ้ามองว่าขึ้นอย่างนี้เราไปแอคทีฟกันเลยค่ะ KF India นะคะมี RMF ด้วยนะคะชวนมาดูหุ้นไทยบ้างค่ะกองทุนหุ้นไทย1เดือนที่ผ่านมานะคะก็เป็นกองหุ้นขนาดกลางและเล็กค่ะของ KKP ค่ะ1เดือนที่ผ่านมาบวกไป 2% กว่าอันนี้ออยเทียบ2กองให้ดู KKP SM CAP เนี่ยอันนี้ทำผลตอบแทนได้ดีที่สุดในช่วง1เดือนที่ผ่านมาส่วน ASP T12 ทำผลตอบแทนได้ดีที่สุดตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะคะแตกต่างกันยังไง KKP เนี่ยเขาลงในหุ้นไทยขนาดกลางแล้วก็เล็กนะคะแต่ว่า ASP Asset Plus เนี่ยเขาเลือกมาให้เล่นเน้นๆแค่12ตัวสูงสุดที่เขาจะมีคือไม่เกิน15ตัวสุดท้ายยังไงเนี่ยเป้าหมายเขาคือจะถือประมาณ12ตัวนะคะก็เรียกว่าถือ12ตัวเน้นๆตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยบวกน้อยกว่าดัชนีเอ้ยติดลบน้อยกว่าดัชนีนะคะติดลบไปประมาณ 2% อันนี้ออยชวนมาให้ดูว่าผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีค่ะก็จะเห็นว่าเส้นสีดำเนี่ยคือ Set 50นะคะเส้นสีส้มเนี่ยเป็น ASP T12 นะคะแล้วก็เส้นสีน้ำเงินเนี่ยเป็นของ KKP นะคะหุ้นกลางและเล็กค่ะก็เรียกว่า ASP ทำมาได้ดีASP มีกองหุ้นไทยที่ทำผลตอบแทนได้ดีอยู่หลายกองค่ะพี่เปี๊ยก ASP T12 เป็น1กองนะแล้วก็มี ASP SME คือเรียกว่าหุ้นขนาดกลางและเล็กเขาก็ทำได้ดีนะคะแล้วก็หุ้น T12 ก็เรียกว่าคัดเน้นๆมา12ตัวเนี่ยสามารถเอาชนะตลาดได้นะคะกองนี้พาพี่เปี๊ยกไปดูดัชนีก่อนค่ะว่า Set 50เราเนี่ยมีไทย ESG เข้ามาช่วยแล้วจะทำให้เซตเราผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วหรือยังคะผ่านแล้วครับผ่านแล้วอยู่ในช่วงที่กำลังค่อยๆฟื้นตัวเพราะนั้นกองทุนดัชนีหุ้นไทยที่เราแนะนำก็ยังให้สะสมต่อนะครับยังให้สะสมแล้วก็จริงๆส่วนตัวพี่ถนัดกับกองทุนที่เป็นพาสซีฟกองทุนแอคทีฟเดี๋ยวออยแอคทีฟออยเป็นคนเลือกแต่ว่าพาสซีฟเนี่ยเรามีเลือกอยู่แล้วถือว่าค่ะเพราะพี่เป๊กดูกราฟอยู่แล้วเนาะแล้วก็เล่นตามดัชนีใช่แล้วเซต100ล่ะคะพี่เปียกหน้าตาต่างกับเซต50มั้ยคะไม่ต่างเลยไม่ต่างเลยเพราะนั้นเวลาขึ้นมันจะขึ้นไปทั้งแผงจริงๆยังขึ้นได้น้อยด้วยซ้ําไปเพราะมันติดแนวต้านที่เป็นไอ้เมฆที่เซตไว้อะทั้งเซต50และเซต100ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งในการทะลุขึ้นหรือถ้ามีเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในช่วงเดือนมกราหรือช่วงปลายธันวาเนี่ยก็อาจจะข้ามได้แต่ว่าปลายธันวายากนิดหน่อยเพราะว่ามันเข้าพักผ่อนกันแหละเป็นรุ่นที่เดือนมกราเลยถ้าซื้อถ้าสะสมเพราะนั้นการซื้อเพื่อภาษีอ่ะเพื่อประหยัดภาษีน่าสนใจมากสำหรับกองทุนหุ้นไทยนะค่ะออยเอามาให้เลยค่ะกองทุนหุ้นไทยเนี่ยเรามีออกกองใหม่คือตัว TESG นะคะไทย ESG ค่ะซึ่งมันเป็นวงเงินที่สามารถเอาไปลดหย่อนภาษีเพิ่มได้อีกนะคะจากเดิม SSF บวก IMF เนี่ยเราได้ 500,000 ไทย ESG ได้มาอีก 100,000 นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ฟังพี่เปียกแล้วเนี่ยยังไงกองหุ้นไทยต้องมีติดพอร์ตกันแล้วนะคะทีนี้ถามว่าแล้วจะลงยังไงดีไทย ESG เนี่ยมันถือแค่8ปี SSF มันถือ10ปี RMF ถือ5ปีและอายุ55นะคะครับก็ SSF กับ RMF เนี่ยเราอาจจะเอาไว้ซื้อหุ้นต่างประเทศเนาะเพราะมันมีสินทรัพย์หลากหลายหุ้นไทยอ่ะเราน่าจะไปตรงไทย ESG เพราะมีวงเงินให้ 100,000 บาทในการซื้อนะคะครับกองที่แนะนำมานะคะถ้าเป็นแพสซีฟเนี่ยออยเลือกให้กองนี้เลยค่ะ K Target Net Zero นะคะชื่อ Thai ESG มันจะยาวนิดนึงนะคะพี่เปียเพราะนามสกุลเขายาวค่ะเนี่ย Thai ESG นะคะก็ตัวนี้ตามเซต100ออยต้องขึ้น TESG อันนี้มันยังเป็นในกองทุนแน่นอยู่ป่ะออยเป็นกองทุนพี่เปียไม่เห็นหน้าจอโอเคโอเคโอเคเห็นแล้วมันเป็นสีแดงขวาสุดใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ okay. ทางขวาสุดเดี๋ยวหน้าสุดท้ายออยขวาสุดขวาสุดสีส้ม okay. อ่ะออยเรียกแบบนี้สีส้มคือไทย ESG นะคะ okay. ซึ่งกองเนี้ยจุดเด่นมากเลยคือค่าธรรมเนียมถูกมาก 0.2% นะคะแล้วก็ลงตามเซต100นะคะแต่เขาจะโอเวอร์เวทหุ้นที่Target Net Zero อ่ะช่วยลดปริมาณคาร์บอนในอากาศนะคะแล้วก็อันเดอร์เวทคนที่แบบไม่ได้ทำตามกฎเกณฑ์นี้ซึ่งอันนี้คือกองแพสซีฟเนาะส่วนกองทุนหุ้นที่เป็น
Active Active จริงๆเนี่ยออยชอบของ Asset Plus เพราะว่าอย่างที่ดูว่ากอง Active อะ ASP T-12 เนี่ยเขาก็ทำผลตอบแทนได้ดีมากนะคะแล้วก็รวมถึง ASP SME มันพรูฟมาว่าเขาอะเลือกหุ้นไทยได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นออยก็ถ้าเกิดให้เลือกเนี่ย Active ออยเลือกเป็นกอง ASP Thai ESG ค่ะแต่ถ้าเกิดใครที่อยากได้หุ้นไทยขนาดใหญ่ก็จะมีกองของ MFC นะคะชื่อ MT25 เขาจะลงในหุ้น25ตัวแรกของดัชนีเซต ESG แต่เขาจะแคปเซกเตอร์ละไม่เกิน5ตัวค่ะนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นหุ้นขนาดใหญ่เลยเอามาแค่25ตัวแรกแคปเซกเตอร์ละไม่เกิน5ตัวนะคะอันนี้เป็นไทย ESG ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ค่ะถัดมาไปดูเวียดนามกันหน่อยค่ะเวียดนามก็ไม่ค่อยไปไหนนะคะ1เดือนที่ผ่านมาบวกไป 0.98% กองที่ทำผลตอบแทนได้ดีที่สุดคือกองทีเวียดนามนะคะของทิสโก้แต่ว่ากองที่ออยเลือกอยู่ตลอดก็จะเป็น Principal VNEQ เนาะต่างกันยังไงทีเวียดนามเนี่ยทิสโก้เขาไปลงผ่านกองแม่ในต่างประเทศนะคะเขาเนี่ยกองของเขาก็จะมีลูแมนมีเวียดนาม Equity นะคะมี Lion Global เรียกว่ามี3กองที่เขาไปลงในขณะที่ Principal เนี่ยผู้จัดการกองทุนไทยเนี่ยไปเลือกหุ้นเองเลยนะคะซึ่งไปดูผลตอบแทนแล้วเนี่ยก็เรียกว่ามาขี่กันมาตลอดนะคะต่างกันอยู่นิดหน่อยออยก็ยังเลือกเป็น Principal VNEQ อยู่นะคะซึ่งกองนี้เนี่ยมีทั้งRMF มี RMF แต่ว่าไม่มี SSF นะคะตัว Principal VNEQ ค่ะไปดูกราฟเวียดนามค่ะพี่เปียกไม่ค่อยไปไหนเลยไหมคะตัวนี้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วเช่นเดียวกันครับออยคล้ายๆไทยอ่ะอย่างนี้ก็น่าเข้าสะสมการซื้อใช่จะซื้อSFF จะซื้อ RMF หรือจะซื้ออ๋ออันนี้ไม่มีใช่ไหมตัว TSC เฉพาะหุ้นไทยอย่างเดียวก็ได้เฉพาะ SFF กับ RMF RMF ค่ะโอเคค่ะอย่างนี้แสดงว่าเวียดนามกับไทยเนี่ยไปกลุ่มเดียวกันคือลงมาอย่างเงี้ยทยอยซื้อได้ใช่ครับซึ่งถ้าลงทุนแนวพี่เปียกเนี่ยพี่เปียกจะชอบเวียดนามกับไทยมากกว่าจะไปไล่ตามพวกหุ้นโกลด์อย่างอินเดียใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับใครเป็นรักสายย่อนะคะซื้อไปแล้วไม่ต้องลุ้นว่าเฮ้ยเดี๋ยวเผื่อมันตกลงมาแล้วใจไม่ดีนะคะก็มีเวียดนามกับไทยนะคะให้เข้าไปไทยกับเวียดนามอ่ะยังกราฟยังสวยกว่าจีนนะเดี๋ยวค่อยไปดูจีนนะเพราะฉะนั้นไทยเลือกเนี่ยเลือกไทยกับเวียดนามไปก่อนค่ะมาถึงกองทุนสุดท้ายแล้วนะคะที่ไม่น่าเชื่อว่า UOB SGC เนี่ยยังสามารถทำผลตอบแทนเป็นบวกได้ในช่วง1เดือนที่ผ่านมานะคะบวกเบาๆเอามาให้ดูค่ะว่านี่เป็น10อันดับกองทุนหุ้นจีนที่ทำผลตอบแทนได้ดีที่สุดจะเห็นว่าเขียวอยู่แค่อันดับเดียวเลยคืออันดับที่1 UOB SGC นะคะอันดับที่2 3 4 5 6ลงมาเนี่ยแดงหมดเลยก็ถือว่าเก่งค่ะบริหารจัดการได้ดีถามว่า UOB SGC อ่ะทำไมเขาถึงทำได้ดีกว่าคนอื่นต้องบอกว่าเขาลงทั้งจีนแล้วก็ไต้หวันด้วยนะคะแล้วเขามีไต้หวันมาช่วยดึงเอาไว้แต่จะบอกว่ากองที่มีไต้หวันทำผลตอบแทนได้ดีทุกแบบนี้ทุกกองหรือเปล่าไม่ใช่นะคะกองที่เป็นชื่อว่า KF China อย่างอันเนี้ยก็ไม่ได้ว่าทำผลตอบแทนได้เขาก็ลงในไต้หวันด้วยแต่กลับทำผลตอบแทนได้ไม่ดีเหมือน UOB SGC นะคะนี่ออยชวนไปดูว่ากองแม่ของเขาค่ะเขาถือจีนเนี่ยอยู่ 43% มีไต้หวันอยู่ 41% แล้วพอไปดูหน้าหุ้นของเขาค่ะหน้าหุ้นน่ะไม่ซ้ำกองอื่นๆเลยถ้าไปดูหน้าหุ้นของกองจีนส่วนใหญ่ค่ะพี่เปียก็จะมี Tencent Alibaba เหมยถวนคือหุ้นยอดฮิตอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าหุ้นเทคจีนขึ้นมาเมื่อไหร่อ่ะกองทุนจีนส่วนใหญ่ขึ้นกันทั้งนั้นแต่กองเนี่ยเขาถือหุ้นที่หน้าตาแตกต่างจากคนอื่นนะคะแล้วก็เรียกว่าเนี่ยค่ะเส้นสีดำเป็น performance ของเขาในช่วง1ปีที่ผ่านมาสังเกตดูว่าเขายืนบวกได้ในขณะที่กองดัชนีเส้นสีน้ำเงินเนี่ยเป็นกองCSI 300เส้นสีส้มเป็นกอง H-share นะคะเรียกว่าเอาชนะดัชนีมาได้นะคะไปดูดัชนีกันค่ะพี่เปียกว่า CSI 300ที่ยังทำดิวโลอยู่เนี่ยเหมือนหน้าเข้าแล้วหรือเปล่าคะกองจีนเดี๋ยวเอาหางเสงมาดูอีกด้านหนึ่งก็ได้เหมือนกันมันจะเหมือนกันเนาะโครงสร้างแบบนี้เป็นโครงสร้างที่เราไม่ต้องรีบซื้อออยถ้าเราซื้อมาแล้วตอนต้นปีแล้วเราต้องซื้อสุดไม้สุดท้ายในปลายปีเนี้ยให้ไปเลือกไทยกับจีนก่อนไทยกับเวียดนามไทยกับเวียดนามก่อนจีนเนี่ยรอปีหน้าได้ปีหน้าค่อยเข้าสุดจะดีกว่าโอเคค่ะจีนข้ามเลยนะคะไม่ต้องดูเพราะว่าไม่ต้องรีบเข้านะคะก็ตอนนี้มีไทยมีเวียดนามแล้วซื้อไว้แค่ไหนก็เก็บไว้แค่นั้นยังไม่ต้องซื้อเพิ่มเชื่อว่าทุกคนมีเขาเรียกว่าสัดส่วนของจีนเนี่ยอยู่กันแล้วอะค่ะก็หยุดกันก่อนนะคะตอนนี้แล้วจริงๆเขามีกอง IPO ด้วยที่กำลังจะเริ่ม IPO พรุ่งนี้ค่ะ
ขามีคอนเซปต์น่าสนใจค่ะพี่เปียกเขาเรียกว่าเป็นกองเมกะเทรนไชน่าคัดเน้นมาแค่10ตัวเลยอันนี้ไม่ได้ไปลงในกองแม่ที่ไหนเลยนะคะเป็นบลจ.ไทยนี่แหละค่ะบลจ.ทานลิสต์นะคะก็จะมีออกกองภาษีมาด้วย SSF กับ IMF นะคะลงในหุ้นจีนที่มีแบรนด์แข็งแกร่งเนี่ย10ตัวนะมาแบบเรียกว่าจัดมาจุกๆน้อยๆตัวเลยนะคะอันนี้ก็กำลังจะ IPO ค่ะแต่ว่าเรายังไม่เข้านะคะหุ้นจีนเพราะฉะนั้นโดยสรุปวันนี้ถ้าให้เลือกเป็นกองประหยัดภาษีเซฟๆหน่อยนะคะเรียกว่าจังหวะมันผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ขึ้นแรงมีกองหุ้นไทยกับกองเวียดนามนะคะกองหุ้นไทยไปตามนี้เลยเลือกเป็นไทย ESG นะคะถ้าเป็นตามดัชนีนะคะให้เลือกกอง KTNZ ไทย ESG นะคะกองนี้ลงตามเซ็ตร้อยค่ะถ้าเกิดใครชอบ Active ก็ไป ASP ไทย ESG นะคะอันนี้คือกองทุนหุ้นไทยเวียดนามไป Principal VNEQ นะคะ RMF ส่วนญี่ปุ่นขายออกจีนยังไม่เข้าส่วนกองสายซิ่งทั้งหลายทุกท่านดูจังหวะกันดูเองแล้วก็ถือได้ยังสู้ต่อได้ไม่เสียหายเรามองว่าสู้ต่อได้แหละแต่ราคามันไม่ย่อเพราะฉะนั้นไหวที่ราคาเท่าไหร่ก็เข้าไปรับกันได้ตรงนั้นนะคะออยคิดว่ากองไทย ESG พี่เลือกกองไหนพี่เปียกเลือกกอง KTNZ แน่ๆไม่ใช่พี่เปียกเลือกกองที่เลือก SCB พี่เลือก SCB TM เลือกแบบยืดหยุ่นเพราะอะไรคะคือพี่คิดว่าการลงทุนแบบยืดหยุ่นเนี่ยให้เป็นดุลพินิจของฟันเมเจอร์ที่ระหว่างตราสารหนี้กับหุ้นพี่ว่าเขาจะน่าจะทำได้ดีสำหรับการถือระยะยาวค่ะเพราะกองนี้เนี่ย0ถึง100เลยนะคะเขาสามารถขยับพอร์ตได้เนาะจังหวะที่มองว่าตลาดหุ้นไม่ดีก็สามารถถือตราสารหนี้ได้เรียกว่าเปิดกว้างเลยใครตามพี่เปี๊ยกไป SCBTM นะคะใครที่อยากจะมาลงหุ้นไทยล้วนๆก็มี2กองสีแดงข้างล่างนะคะแล้วก็สำคัญที่สุดอย่าลืมไปแสดงยื่นความประสงค์ในการขอใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีปีที่แล้วถ้าเคยลงทะเบียนแล้วไม่ต้องลงเพิ่มนะคะปีนี้ถ้าไปซื้อกองของบลจ.ใหม่ต้องไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์ด้วยค่ะแล้วถ้าไปซื้อไทย ESG ต้องลงทะเบียนสิทธิ์ใหม่ไหมถ้าเป็นของบลจ.เดิมที่เคยซื้อ SSS RMF อยู่แล้วไม่ต้องลงค่ะโอเคครับทราบครับค่ะนะคะอันนี้สำคัญมากเลยไม่อย่างนั้นที่เราลงทุนไปเนี่ยจะไม่ได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีนะคะแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฝากหนังสือเล่มนี้เอาไว้ว่าถ้าเกิดคิดถึงพี่เปี๊ยกอ่านหนังสือเล่มนี้เป็นการแก้คิดถึงพี่เปี๊ยกไปก่อนนะคะสัปดาห์นี้พี่เปี๊ยกก็มาเจอเราแล้วนะคะใครที่ปีใหม่นี้ไม่รู้จะทำอะไรก็อย่าลืมไปอ่านหนังสือกันนะคะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเจอกันปีใหม่เลยนะได้เลยค่ะที่หน้าเราของด1สัปดาห์นะครับสำหรับรายการนี้พี่เปี๊ยกอวยพรนักลงทุนก่อนไหนๆก็ไม่ได้เจอกันแล้วค่ะปีหน้าคือปกติพี่จะอวยพรให้คนลงทุนเนี่ยมีสติในการลงทุนเพราะหุ้นเนี่ยมันมีขึ้นมีลงอยู่แล้วแค่ตอนลงเนี่ยมีสติดูให้รอบคอบแล้วก็ทยอยซื้อต้องทยอยซื้อด้วยค่ะก็อย่าไปไล่ข้างบนไม่ปกติจะไม่ค่อยไล่ข้างบนค่ะการจะไล่ข้างบนหรือกลัวตอนมันตกแรงๆก็อยู่ที่สติอย่างเดียวเพราะนั้นถ้าเรามีสตินะเราก็เล่นหุ้นไม่แพ้จริงๆค่ะทุกท่านคะตลาดหุ้นมันอยู่กับที่อารมณ์เพราะฉะนั้นสติสำคัญที่สุดนะคะขอบคุณพี่เปียกมากๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันหลังปีใหม่ค่ะครับสวัสดีครับออยครับสวัสดีครับ